วันนี้ผมจะมาบอกวิธีการใช้งานระบบการจัดการการประชุมนะครับในหน้าแรกเนี่ยถ้าเรายังไม่ได้ล็อกอินนะครับมันจะมีเมนูให้เรา4ตัวก็คือเมนูหน้าหลักก็คือจะแสดงทุกครั้งหน้านี้นะครับข้อมูลการประชุมคือจะแสดงข้อมูลที่มีการประชุมที่ผ่านมาซึ่งเราสามารถที่จะค้นหาได้นะครับนอกจากนั้นเนี่ยในหน้านี้เราสามารถที่จะดูการประชุมข้อมูลต่างๆได้นะครับยกตัวอย่างตัวนี้นะครับก็จะบอกว่าข้อมูลประชุมอะไรที่ไหนมีใครเข้าบ้างนะครับแล้วก็มีรายละเอียดอะไรและเอกสารที่เกี่ยวเนื่องกับการประชุมมีไหมครับทีนี้ก็จะมีวาระการประชุมนะครับมีวาระที่1เอกสารมีการประชุมมีไหมแล้วก็มีการบันทึกการประชุมไหมนะครับถัดจากหน้านี้ก็จะเป็นการประชุมรายเดือนนะครับซึ่งในที่นี้เนี่ยถ้าเกิดว่าเราล็อกอินนะครับเราสามารถที่จะจองการประชุมได้เลยนะครับแต่สถานะนั้นเนี่ยจะต้องเป็นประเภทผู้ดูแลผู้จัดการการประชุมหรือครับใช่ผู้จัดการการประชุมนะครับและการจองเนี่ยในหน้านี้เนี่ยไม่สามารถที่จะจองย้อนหลังได้นะครับจะจองได้ก็คือวันนี้และก็วันถัดไปถ้าปฏิทินนี้เราสามารถที่จะดูการประชุมที่ผ่านมาได้นะครับเราสามารถดูได้นะครับดูได้เหมือนกันนะครับการประชุมรายปีประชุมรายปีนี้แสดงปฏิทินรายปีทั้งหมดนะครับในวันต่างๆนี้เราสามารถที่จะคลิกเข้าไปดูได้นะครับนะว่าในวันนี้นั้นเนี่ยมีการประชุมอะไรบ้างครับแล้วก็ดูข้อมูลได้นะครับได้เหมือนกันครับวิธีการจัดการประชุมนะครับทีนี้ผมก็ใส่รหัสเลยเมื่อเปิดหน้าแรกมาปุ๊บเนี่ยเราจะเจอเอกสารเรียนเชิญประชุมนะครับที่มีมาถึงเรานะครับในที่นี้มีมา4รายการนะครับนะซึ่งในแต่ละรายการเนี่ยมันจะมีบอกสถานะว่าประชุมเสร็จแล้วหรือเปล่าก็สถานะมีอะไรบ้างที่ยังดำเนินการประชุมอยู่ในหน้านี้เนี่ยมันก็จะมีการเข้าประชุมก็คือเราสามารถที่จะเข้าประชุมได้เลยนะครับในหน้านี้หรือจะเขียนข้อความไปก็ได้นะครับในร่างสนทนาอย่างเช่นเราสามารถที่จะสนทนาในหน้านี้ได้นะครับโพสข้อความก็ไปได้นะครับเมื่อเราจะเข้าประชุมแล้วคลิกเข้าประชุมนะครับในหน้านี้เนี่ยถ้าเรามีคุณสมบัติเป็นผู้ดูแลประชุมหรือเป็นเลขานะครับเราสามารถที่จะบันทึกวาระตรงนี้ได้นะครับสามารถบันทึกข้อความในแต่ละวาระได้นะครับแล้วก็ในหน้านี้เนี่ยก็จะบอกว่ามีใครที่ผ่านการยืนยันเข้าประชุมเรียบร้อยแล้วในที่นี้เนี่ยในคมกล้าแข็งเนี่ยได้ผ่านการยืนยันเรียบร้อยแล้วนะครับก็คืออาจารย์วิทยพงศ์เนี่ยทำการยืนยันคนนี้ก็สามารถที่จะประชุมได้นะครับถ้าเราประชุมเสร็จเนี่ยเราให้กดปิดการประชุมได้เลยนะครับสถานะไม่ถูกเปลี่ยนนะครับวิธีการสร้างนะครับนะให้เราไปที่จัดการประชุมนะครับสำหรับผู้จัดการประชุมคลิกนะครับจากนั้นมันก็จะมีแสดงการประชุมทั้งหมดที่มีนะครับวิธีการสร้างเราก็คลิกตรงนี้นะครับสีที่เขียนนี้นะจากนั้นนะครับช่วยการประชุมได้เลยนะครับยกตัวอย่างเช่นเลยตัวอย่างการประชุมนี่ประชุมก็เอาเป็นวันนี้นะครับเวลาตั้งแต่13:15-16:30นะครับแล้วก็ตรงนี้ก็ระบุประเภทการประชุมเป็นแบบไหนห้องอะไรนะครับรายละเอียดนี้เป็นรายละเอียดการประชุมนะแล้วว่าเราบอกว่าการประชุมนี้เกี่ยวกับอะไรก็ขอเรียนเชิญชมนะครับขณะนี้เราก็สามารถที่จะเลือกนะครับว่าจะเอาใครประชุมบ้างก็เลือกเลยใช่ไหมเอา2คนนี้นะครับ
ากนั้นเราก็แนบไฟล์เอกสารมีไหมถ้ามีก็เลือกไฟล์นะครับมาสักไฟล์นะครับเป็นรูปไปนะครับมาบ้านอินเทอร์เน็ตเมื่อเราทำการสร้างประชุมในไฟล์ปุ๊บมันจะถูกส่งอีเมลไปเลยนะครับนี่ครับมีอีเมลมาถึงเราแล้วนะครับว่าเรียนเชิญอะไรนะครับเรียนที่อะไรเวลาเท่าไหร่ที่ไหนนะครับประเภทการประชุมเป็นอะไรแล้วก็มีข้อความถึงเรานะครับแล้วก็วิธีการเพิ่มวาระการประชุมนะครับหลังจากที่เราสร้างเสร็จแล้วเนี่ยมันจะมีที่เขียนว่าวาระการประชุมนะให้เราคลิกตรงนี้นะครับในที่นี้นะเราสามารถที่จะเพิ่มวาระการประชุมเข้าไปได้นะครับแล้วก็รายละเอียดของวาระนี้นะครับก็ในหน้านี้เนี่ยเราสามารถที่จะบันทึกการประชุมได้นะครับถ้าเรายังไม่อยากบันทึกเราก็เว้นไปแล้วเฉพาะวาระนี้มีเอกสารอะไรที่สำคัญไหมถ้ามีก็เราก็แนบเข้าไปได้นะครับบันทึกนะเสร็จแล้วนะฉะนั้นเนี่ยเราก็สองได้เลยครับสรุปก็ว่าไปนะครับเสร็จก็บันทึกเมื่อบันทึกเวลาเสร็จเรียบร้อยแล้วมันจะถูกส่งไปหาผู้เข้าร่วมการประชุมต่างๆครับหลังจากที่อันนี้เรียบร้อยแล้วปุ๊บแล้วก็เข้าประชุมได้เลยนะครับไปที่ข้อมูลชัยประชุมนะครับก็คือตัวนี้นะครับแล้วคลิกเข้าประชุมนิดนึงก่อนที่เข้าประชุมเนี่ยเมื่อมีผู้เข้าประชุมเรียบร้อยแล้วเนี่ยเราสามารถทำการยืนยันผู้ที่เข้ามาประชุมได้ถ้าเป็นเรานะครับก็คือนายวุฒิพงษ์เนี่ยจะยืนยันนายสมบัติเมธานีแล้วกดคลิกตรงนี้นะครับจะต้องได้ถามว่าต้องการยืนยันการเข้าประชุมแล้วไหมก็ตอบตกลงถ้ามีแค่2คนนะครับมันก็จะผ่านการยืนยันเรียบร้อยแต่ถ้าในกรณีที่ว่ามีหลายคนตรงสถานะตรงนี้ก็จะเป็นท่านได้ทำการยืนยันเรียบร้อยนะครับก็ต้องรอคนอื่นมาทำการยืนยันไปนะครับส่วนบันทึกวาระการประชุมเนี่ยก็สามารถที่จะบันทึกวาระตัวนี้ได้นะครับในกรณีที่ว่าเป็นผู้จัดการประชุมหรือเป็นเลขานะครับก็สามารถที่จะบันทึกได้นะครับตัวนี้ได้เลยอัตโนมัติบันทึกก็สามารถบันทึกได้เมื่อทำการประชุมเสร็จเรียบร้อยแล้วเราก็ทำการกดปุ่มปิดการประชุมนะครับก็แสดงว่าประชุมผ่านเสร็จเรียบร้อยแล้วเมื่อมีการดูข้อมูลนะครับตัวอย่างการประชุมนะครับเราก็จะเห็นนะครับว่าประชุมมีอะไรบ้างนะครับรายละเอียดมีอะไรแล้วก็มีบันทึกวาระการประชุมที่เราได้บันทึกเข้าไปนะครับการจัดการประชุมมันก็มีเท่านี้นะครับถ้ามีตรงไหนสงสัยก็สอบถามได้นะครับ